เอามาดูเรื่องนี้ที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยนะครับจากกรณีที่มีหนังสือเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการอัยการและอัยการอาวุโสนะครับเราบอกว่าต้องมาตรวจสอบหน่อยไหมว่าอัยการที่มาดำรงตำแหน่งต่างๆ975รายเนี่ยมาทบทวนอีกสักครั้งไหมพอหลายคนเห็นแบบนี้ตกใจฮะโอ้โหต้องมานั่งทบทวนกันใหม่เลยเหรอ975รายเยอะไปหรือเปล่าและอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนจับตามองก็คือในโผแต่งตั้งเนี่ยนะฮะมีชื่อของนายเนตรนาคสุขรองอัยการสูงสุดที่โด่งดังขึ้นมาในช่วงคดีของนายบอสอยู่วิทยาเนี่ยมีชื่อของนายเนตรเนี่ยนะฮะดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสสำนักงานคดีอาญาพระโขนงด้วยหลายคนก็เลยจับตาว่าเอ๊ะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณอรรถพลใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการอัยการท่านเปิดเผยแบบนี้ครับว่าในที่ประชุมเนี่ยได้รับคำชี้แจงจากอธิบดีกอ.บอกว่ากระแสข่าวที่มีการส่งรายชื่อกลับมาให้ทบทวนทั้งหมด975รายเนี่ยอันนี้ท่านยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับท่านบอกว่าทางสำนักงานเลขาธิการครม.มีหนังสือส่งกลับมาเพื่อขอข้อที่จริงเพิ่มเติมในการขอโปรดเกล้านายเนตรนาคสุขเป็นอัยการอาวุโสและนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมขึ้นเป็นผู้ตรวจการอัยการเท่านั้นตรวจสอบทบทวนเพิ่มเติมแค่2ท่านไม่ใช่ทั้ง975ท่านนะครับและในการชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมท่านอธิบดีกอ.ก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านโดยตรงที่จะต้องไปให้ข้อมูลกับทางเลขาธิการครม.ไปฟังเสียงเพิ่มเติมหน่อยครับการพูดเรื่องมติกอ.ในหนังสือดังกล่าวโดยท่านในการสุดชี้แจงด้วยนะครับนะเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านก็เลยบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านโดยตรงครับหลังจากนี้ไปขั้นตอนตรงนี้ต่อไปตอบไม่ได้ครับเพราะไม่เห็นหนังสือของเลขาครม.เลยครับว่าจะเกี่ยวข้องกับกอ.อย่างไรถ้าไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกอ.กอ.คงไม่เข้าไปก้าวล่วงในอำนาจของฝ่ายบริหารครับคุณอรรถพลบอกเพิ่มเติมนะครับว่าปมปัญหาที่ทำให้การแต่งตั้งข้าราชการอัยการของทั้งสองเนี่ยต้องสะดุดก็เพราะว่านายเนตรนาคสุขอยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยและนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมเคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนชั้นต้นและอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีขับรถยนต์ในขณะมึนเมาเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนั่นหมายความว่าไม่ได้ทบทวนทั้งหมดนะฮะทบทวนแค่2รายชื่อเท่านั้นครับ